ตอนนายโทรมาเป็นยังไงบ้างตอนเห็นข่าวก็นายก็โทรมาค่ะแล้วก็นายก็มีโอกาสได้พูดกับหนูก็สารภาพหลายๆอย่างเหมือนที่ทุกคนได้ยินนั่นแหละค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เราก็ได้คุยกันมากขึ้นได้แบบเปิดใจคุยหลายๆอย่างได้รู้จักกันมากขึ้นแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเราขอบคุณเขาเนาะที่แบบเขาก็ให้เกียรติเราขนาดนั้นแววตาเรามันคือแวววาวเนาะไฟป่ะคะไม่ได้อ่ะจริงๆก็คือสิ้นสุดทางเพื่อนนะใช่ไหมจ๊ะเออยังไงอ่ะสถานะดีกว่าเฟิร์นตอนนี้ยังไงเฟิร์นว่ามันก็เป็นอีกสเต็ปนึงที่ดีค่ะมันเพิ่งเริ่มอ่ะเนาะตอนที่นายโทรมาบอกเราว่าเฮ้ยฉันชอบแกนะอย่างเงี้ยตอนนั้นคือหยอกมันบทละครความรู้สึกเราอย่างเงี้ยมันรู้สึกไงดากันดาก็ตกใจค่ะตกใจแล้วก็รู้มาก่อนมั้ยมีความรู้สึกก่อนนะมีความสัมผัสได้มาบ้างมั้ยอะไรนะคะมีกลิ่นอย่างงี้มั้ยมีกลิ่นมาบ้างมั้ยก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้คือจริงๆเขาดีกับเราอยู่แล้วเราเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยแต่ว่าหลังๆก็เขาก็พยายามแบบคุยกับเรามากขึ้นเข้าหาเรามากขึ้นแต่ว่าเขาเองก็ไม่เคยพูดอะไรเลยค่ะแต่รู้แล้วแม้ว่านายแบบแปลกๆทำดีกับเราผิดปกติเขาดีอยู่แล้วอ่ะคือเสมอต้นเสมอปลายใช่เราเลยแบบไม่ได้รู้สึกว่าอุ๊ยมันจะพิเศษกว่าเมื่อก่อนอะไรอย่างงี้ก็รู้สึกว่าเขาเข้ามาเยอะขึ้นนะพูดคุยกันเยอะขึ้นแต่ว่าเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเลยค่ะจนพูดเนี่ยจนโทรมารู้สึกเหมือนว่าเขากำลังจะจีบเราเราก็จริงๆเราแค่รู้สึกดีที่ได้รู้จักเขามากขึ้นเรื่อยๆแต่ก็แบบมันก็ไม่พูดไม่ได้อ่ะพูดไม่รู้เรื่องชายทำฟันค่ะมึงบอกอย่าถามเนี่ยอย่าพูดอายเขาจริงๆเขาบอกแล้วคนรอบข้างเขาสังเกตพฤติกรรมของนายที่เปลี่ยนไปเพื่อนๆเราหรือคนรอบตัวอะไรเงี้ยเขามีนักทักเราไหมว่ายังไงอะไรไม่ขนาดนั้นค่ะไม่ขนาดนั้นตอนจริงเฟิร์นเองในความรู้สึกของความเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยมันตั้งหลายปีห้าปีช่วงพักๆหลังๆที่มันพีคไหมหรือว่าเรารู้สึกว่ามันก็เหมือนสเตเบิลเหมือนเมื่อก่อนก็ปกตินะคะคืออย่างที่บอกว่าความสัมพันธ์มันดีมาแบบหลายปีมากๆเลยเพียงแค่เรารู้สึกว่าอ๋อช่วงนี้ได้คุยกันมากขึ้นเป็นพิเศษแค่นั้นเองค่ะเขาคือก็โทรหาเราคุยกับเราใช่รู้จักเรามากขึ้นหรือยังไงคะอันนี้ต้องไปถามเขาค่ะเฟิร์นรู้ไหมว่าก่อนหน้านี้แบบเขาไปปรึกษาคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะมาแบบว่าอยากจะสารสัมพันธ์กับเราอะไรอย่างเงี้ยก็เพิ่งรู้ตอนเขาโทรมาเล่าให้ฟังแล้วค่ะเขาก็มาสารภาพเลยว่าเขาไปปรึกษาพี่หนุ่มใช่ไหมใช่ตอนที่วางสายจากน้องนายไปเป็นความรู้สึกยังไงเบอร์ยิ้มหรือว่าแบบงงหรือว่ายังไงบ้างนะก็ยังค่ะเพราะว่าเรายังไม่ได้วางกันเร็วก็พอเขาพูดอะไรมาเราก็เลยมีโอกาสได้คุยหลายๆอย่างเลยจนแบบมันก็ไปในทิศทางที่ดีนะมีการแบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยกันแล้วมองว่าตัวเปิดอย่างพี่หนุ่มอย่างเงี้ยถ้าพี่หนุ่มไม่เป็นแบบพ่อสื่อพ่อชักประกาศให้อย่างเงี้ยมันจะมีวันนี้ไหมนั่นน่ะสิคะจริงๆเฟิร์นรู้สึกว่าก็ต้องขอบคุณพี่หนุ่มด้วยไม่งั้นก็คงไม่มีคนมาสารภาพอะไรกันหนูแล้วความรู้สึกของเฟิร์นล่ะคะกับนายล่ะในเมื่อนายเขาแบบเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาความรู้สึกกับเรามันมากกว่าเพื่อนแล้วอย่างเงี้ยเขาไม่อยากเสียเราไปเพื่ออยู่กับเราเออจำได้แม่นเนอะก็เราก็รู้สึกดีค่ะรู้สึกเป็นความรู้สึกที่พิเศษอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกพิเศษกับเขามานานแล้วหรือว่าเพิ่งไปแบบคลิกกันก็หลังจากที่ได้คุยกันเนี่ยแหละค่ะไม่งั้นก็อนุญาตถามตอนที่เขาโทรมาบอกว่าเขาจะจีบเราตอบอะไรเขาไปหัวเราะจริงๆอย่างที่เขาพูดค่ะเหมือนมันตกใจอ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าทำไมทำอย่างนั้นก็แบบหัวเราะไปก่อนอะไรเงี้ยทำไมหัวเราะหัวเราะมันเขินแก้เขินยังไงก็ใกล้เคียงค่ะเรื่องน้องนายให้ตอบให้มาถามว่าถ้าเขาจะจีบหนูจะพร้อมให้เขาจีบไหมคะเออแล้วหนูจะรับไหมคะถ้าเขาจะจีบแล้วหนูจะรับไหมคะฮะน้องนายจะรับไหมคะถ้าเขาจะจีบหนูจะรับไหมคะอันนี้ขอไปบอกเขาเองดีกว่าค่ะอยากให้เขาได้จากปากทางบ้านอยากรู้ไงทางบ้านอยากรู้ว่าเราแค่พยักหน้าพอเปิดใจให้นายไหมตลอดที่ผ่านมา5ปีที่รู้จักตั้งแต่เป็นเพื่อนจนจะมาวันนี้มันเปลี่ยนสถานะไปเขาเป็นผู้ชายยังไงเขาเป็นคนน่ารักค่ะเป็นคนดีแล้วก็คือเขาไม่เคยน่ารักแค่กับหนูเขาน่ารักกับเพื่อนๆหนูทุกคนมาตลอดใช่แล้วพอหลังจากนี้ไปความสัมพันธ์มันจะดูแบบเหนือไประดับจากเพื่อนขึ้นไปอีกระดับนึงนะเวลาคุยกันอะไรเงี้ยก็มันก็เป็นอีกก้าวนึงเนาะที่ฝนก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงแต่ก็เป็นทิศทางที่ดีค่ะแล้วก็อยากให้เราสองคนค่อยๆคุยกันไปเรียนรู้กันไปแบบที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ธรรมดาที่สุดอะค่ะแต่เวลามันก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะแบบว่านายเขาก็รอมาแบบหลายปีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวเรามองว่ามันก็ถือว่าเป็นเครื่องพิสูจน์ได้แล้วแม้ว่าเออเขาก็โอเคกับเราจริงๆอะไรเงี้ยก็มันก็คงเป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสมแล้วก็อะไรที่มันรีบร้อนไปก็คงไม่ดีแต่นายเขาเป็นคนที่กว่าเขาจะออกมาพูดหรือทำอะไรอะเฟิร์นเชื่อมั่นว่าเขาคิดมันดีมากๆแล้วอย่างเงี้ยเฟิร์นก็เขินไหมเพราะว่าด้วยความที่เราอะ
ไม่ได้มีความรักมานานตอนนั้นแรงนะหมายถึงงานที่ผ่านมาเราโสดตลอดเลยตอนนั้นวันนี้มันเริ่มมีความรักมันรู้สึกยังไงบ้างมันก็ชุ่มกระชวยสดใสแค่ไหนก็ผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีนะแล้วก็คือส่วนตัวก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่กดดันหรือน่ากลัวอะไรเลยแล้วก็มันสิ่งที่เรามีกันเป็นพื้นฐานคือความหวังดีอยู่แล้วค่ะแล้วก็ไม่ว่าสถานะจะเป็นยังไงจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนยังไงความหวังดีนี่มันก็คือความสบายใจของเราสองคนก็เลยเป็นช่วงของการเริ่มต้นเนาะในการแบบเป็นขยับจากออกจากกรอบใช่ค่ะแต่ว่าเราเนี่ยยังไม่ทันจะเริ่มเลยเนาะคุณต้องคาดหวังแล้วแบบกดดันมาเป็นสังคมตอนนี้ก็กดดันประหนึ่งว่าเราจะแต่งงานนะพี่ว่าไม่กดดันเลยไม่กดดันเลยค่ะแต่คนก็ได้เห็นนะคะว่ามันมีทั้งคนที่แบบคอยเคลียร์เราแล้วก็เป็นห่วงเฟิร์นด้วยอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากมากแต่สำหรับเฟิร์นคือเฟิร์นไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องกดดันอะไรเลยเป็นเรื่องที่น่ารักแล้วก็เป็นเรื่องดีๆมากมากเลยค่ะมันเหมือนคำเฟิร์นว่ามันแบบว่าสุดท้ายหลายคนเขาก็บอกว่าจะเหมือนในหนังว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจบในหนังอะไรเงี้ยเราคิดไหมเพราะว่านายก็ได้ถามไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยตัวเราอย่างไรบ้างก็อย่างที่เฟิร์นบอกเมื่อกี้ว่าคนอยากค่อยๆรู้จักกับเขาไปที่มันเพิ่งก้าวแรกจริงๆค่ะที่ทุกอย่างมันเพิ่งแบบพัฒนาขึ้นอะไรเงี้ยก็อยากให้มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะแบบเป็นธรรมชาติเรียบง่ายแล้วก็ธรรมดามากๆเลยใจเรามันขนาดไหนครับเฟิร์นมันว่างมาหลายปีแล้ววันนี้มันแบบมันมีคนมาเติมเต็มมันแบบยังไงบ้างคะก็ดีค่ะมันแล้วก็ใจฟูฝากถึงน้องนายบ้างไหมเพราะน้องนายก็ยังฝากมาให้พี่มาถามมันมีอะไรฝากถามน้องนายบ้างไหมที่มาถามไม่มีแล้วดีกว่าค่ะแต่ว่าเราคุยกันไปหมดแล้ววันนี้นั่งดูคลิปนายให้สัมภาษณ์อะแล้วเขาออกมาพูดแบบนั้นเป็นยังไงคะอาการเราก็ไม่น่าต่างกับทุกคนนะคะก็เขินเหมือนกันใช่ก็เขินค่ะจริงๆก่อนที่เขาจะออกงานนะเขาโทรหาเราเขาก็บอกว่าวันนี้เขาจะออกอีเวนต์นะเขามีสัมภาษณ์เขาขออนุญาตพูดเรื่องหนูได้ไหมหนูก็โอเคแต่หนูก็ไม่คิดว่าเขาจะพูดตรงขนาดนั้นนะกี่รอบบนไปครับ2ค่ะสองดูบนสองรอบเลยเหรอบนไปให้เป็นพอแล้วอย่าแซวแต่ความสัมพันธ์เรียกว่านับหนึ่งนะได้นะคะคนว่าได้2 3 4 5 6ซ่าคือนับหนึ่งจากเพื่อนแฟนใช่มั้ยพี่ก็ใจถูกมั้ยโอ๊ยก็มันก้าวแรกมากๆเลยค่ะก็ที่แบบได้ลองคุยลองรู้จักกันอีกมุมนึงอะไรเงี้ยยังไม่ใช่แฟนถูกมั้ยยังค่ะใช่ก็บอกแล้วว่าถ้าคุยกับใครก็จะมาบอกนะใครบอกโซเชียลเลยค่ะก็ต้องยังไงนะก็คือเป็นเพื่อนสนิทที่สุดณตอนนี้คือคนก็ไม่ได้ไปหาคำเรียกเขาเนาะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นสเต็ปที่ดีแค่นั้นเองพูดไม่ชัดเนาะรอบที่แล้วนายเขาฝากผ่านสื่อไปแล้วรอบนี้เฟิร์นจะฝากบอกอะไรนายผ่านสื่อไหมคะไม่ดีกว่าค่ะเดี๋ยวไปบอกด้วยตัวเองบอกหน่อยอยากรู้ไม่บอกอยากรู้ว่าเอาไม่ได้เลยหรอไม่ได้นิดนึงหน่อยสิไม่ได้อ่ะแต่เอาเลยนะก็ให้ติดตามนะให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กับพวกเราเนาะจ้าก็ให้ฝากเป็นกำลังใจให้พวกหนูด้วยนะคะแล้วก็ยิ่งอยากฝากขอบคุณค่ะกับทุกคนที่คอยตามคอยเชียร์คอยสนับสนุนมาก่อนแล้วก็สำหรับทุกคนที่เป็นห่วงด้วยก็ไม่ต้องห่วงนะคะทุกอย่างก็แฮปปี้ดีค่ะมีความสุขค่ะขอบคุณค่ะหลังจากนี้ก็แซวได้อะไรได้แซวได้แต่อย่าแรงมากค่ะเขินหรอไม่นะพอแล้วหรอไฟแพ้คู่หรอวันนี้อย่าแซวเยอะ